เบลดไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศไทยและรู้หรือเปล่าว่าพวกมันมีอยู่หลายประเภทมากกว่าที่คุณคิดฟังทั้งหมดได้ที่บางแก้พอดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bunker Talk รายการที่จะเอาเรื่องราวหรือแง่คิดดีๆบนโลกใบนี้มาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้และวันนี้เรามาในหัวข้อเปรตหรือเปลตาจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่าความตายครับจากคำบอกเล่าเนี่ยใครก็ตามที่ได้ทำบาปร้ายแรงทำร้ายพ่อแม่ใช้วาจาด่าทอผู้อื่นดูแคลนพระสงฆ์องค์เจ้าหรือระโมบโลภมากคนโบราณว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อตายไปจะต้องไปเกิดเป็นเปรตและชดใช้กรรมอย่างทุกทรมานครับภาพในความทรงจำเกี่ยวกับเปรตของผมเนี่ยผมรู้จักเปรตครั้งแรกจากการดูภาพประกอบของขุมนรกในหนังสือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือนรกภูมิต่างๆครับในห้องสมุดโรงเรียนของผมเองในวัยประถมซึ่งจริงๆแล้วก็ไปตากแอร์ไปตากแอร์ซึ่งมันเต็มไปด้วยความสยดสยองมากมายครับเพราะในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยภาพวาดของเหล่าดวงวิญญาณบาปครับที่ถูกลงทันด้วยการทรมานอย่างแสนสาหัสจากเหล่ายมทูตครับไม่ว่าจะเป็นนอนให้ลาเข็นกงล้อบทปั่นสะบั้นเนื้อโยนลงไปให้อสรพิษยักษ์กินโยนลงกระทะทองแดงหรือเจ็บสุดก็คือการโดนตึงและจับแหกจิมิและดาร์กให้หนูแทะเล่นอย่างอร่อยครับทีนี้เริ่มกวนนรกขึ้นมาหรือยังฮะและแถมในช่วงสมัยประถมเนี่ยโรงเรียนของผมเขาจะมีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเอาไว้ไปเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอมซึ่งมันน่าจะเป็นโรงเรียนวัดในสมัยก่อนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างแบบเรือนหรืออาคารเก่าแบบไทยๆนะครับหลังไม่ใหญ่มากครับขนาดประมาณบ้านพักของข้าราชการมี2ชั้นครับตั้งอยู่ในวัดครับที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติครับอารมณ์ประมาณบ้านในชนบทแบบการ์ตูนเรื่องโตโตโร่อะครับโดยบริเวณชั้น2ของอาคารเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของชั้นวางหนังสือหรือตำราเก่าๆมากมายครับรวมถึงภาพประกอบเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสัตว์วิเศษในแดนสนธยาผีเปรตพากันขอส่วนบุญและเหตุการณ์ต่างๆสมัยพุทธกาลอีกมากมายครับและที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าอยากเพื่อนๆเนี่ยซึมซับบรรยากาศอย่างที่ผมเคยรู้สึกครับอาคารสมัยโบราณแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติกักเก็บภาพวาดและตำนานโลกนรกสวรรค์บวกกับบรรยากาศอึมครึมเหมือนฝนใกล้จะตกผมว่าการได้อยู่และเห็นเรื่องราวเหล่านี้ในบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยมันช่างดูลึกลับและน่าค้นหายังไงไม่รู้สิครับชอบจังเลยบรรยากาศแบบนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ได้รู้จักเป็ดจริงๆอีก2ครั้งนั่นก็คือจากละครโทรทัศน์เรื่องเป็ดวสุทัศน์ครับที่กลัวมากนะแต่ก็อยากดูอ่ะแค่เพลงมานี่ก็ขนหัวลุกแล้วอ่ะปากจูเท่ารูเข็มมือโตเต็มเท่าใบตานและเป็ดตาถลนจากภาพยนตร์เรื่องเป็ดลอส69ครับที่อาจสงสัยอยู่นะครับว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาเอารูปปิงปองมาทำเป็นตาเปรตหรือเปล่าครับก็สงสัยอะเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แทบไม่ได้มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องผีเปรตอีกเลยครับจนกระทั่งการมาของเกมนี้ครับเปรตาแดนมรณะเกมไทยที่มาพร้อมกราฟิกระดับเทพครับที่มีรูปแบบของเกมเป็นเกมแนว Survival และในเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยก็มีการตีความเปรตออกมาได้อย่างน่าสนใจครับโดยการตีความให้เปรตเนี่ยเป็นเหมือนอสุรกายหรือสิ่งมีชีวิตโบราณที่กำเนิดมาเพื่อไล่ล่าและกินมนุษย์เป็นอาหารจากภาพที่เห็นในเทรลเลอร์นะครับส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอไปติดตามดูในเกมแล้วกันเนาะแอบนึกถึงการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan เหมือนกันนะและพอรูปลักษณ์ของเปรต3หัวจากเทเลอร์เกมครับมันเลยทำให้ผมสงสัยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเปรตเนี่ยมันมีรูปลักษณ์หน้าตาอย่างอื่นอีกเหรอผมก็เลยทำการค้นหาข้อมูลเล็กลงไปครับแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยเปรตมันมีอยู่หลายชนิดนะเว้ยไอ้พวกที่เราเห็นว่าเปรตเนี่ยมีลักษณะปากเท่ารูเข็มมือโตเท่าใบลานตัวผอมแห้งกระหล่องนั่นคือเปรตตามปกติที่คนไทยทั่วไปเขารู้จักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเปรตมันมีหลายประเภทมากกว่านั้นครับดังนั้นทีมงาน Bunker Dog ก็เลยทำการวาดรูปของเปรตประเภทต่างๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับว่าพวกมันมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงกันบ้างพร้อมกับข้อมูลแบบจัดเต็มว่าเพราะเหตุใดพวกเขาทำกรรมอะไรถึงต้องไปเกิดเป็นเปรตเช่นนี้แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวสุดอัศจรรย์ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Bunker Dog ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราจะอัปโหลดลง Channel เพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลย
เปรตเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตว่าเปรตานะครับซึ่งหมายถึงคนตายและความตายหรือการจากไปและกลายเป็นดวงวิญญาณเดินทางข้ามผ่านไปยังอีกภพภูมิหนึ่งโดยจากตำนานที่คนโบราณได้บอกเล่าเอาไว้เนี่ยคงหนีไม่พ้นประโยคที่ว่ามนุษย์ผู้ใดก็ตามที่ทำบาปด้วยการด่าทอและทำร้ายบิดามารดามนุษย์ผู้นั้นเมื่อตายไปจะต้องไปเกิดในภพภูมิของเปรตซึ่งพอผมได้พยายามค้นข้อมูลให้ลึกลงไปอีกเนี่ยมันก็ทำให้ผมรู้ครับว่าตำนานเกี่ยวกับเปรตนั้นเนี่ยมันมีมายาวนานมากแล้วนะครับและไม่ได้ปรากฏขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่มีการปรากฏอยู่ในประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันไม่ว่าจะมาในรูปแบบของเรื่องเล่าตัวอักษรหรือตามจิตรกรรมภาพวาดโบราณต่างๆโดยของประเทศไทยเนี่ยก็มีการบอกเล่าการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ผ่านจิตรกรรมภาพวาดฝาผนังตามวัดเก่าแก่ต่างๆในประเทศไทยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยรู้สึกสนใจหลักๆอยู่2แห่งครับแห่งแรกก็คือจิตรกรรมฝาผนังวัดดุสิตดารามวรวิหารที่ถูกเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ซึ่งมีชื่อเรียกว่าภาพแห่งนรกภูมิซึ่งภาพเขียนที่ปรากฏขึ้นเนี่ยได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อพระมารัยโปรดสัตว์นรกครับมีการจำแนกให้เห็นถึงนรกขุมต่างๆจำแนกให้เห็นถึงเปรตหลากหลายจำพวกหรือภาพของเหล่าพญายมที่กำลังตัดสินโทษวิญญาณคนที่เพิ่งตายครับและการลงทันในภาพเขียนเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวและชวนขนลุกมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าวิญญาณที่ถูกเสียบด้วยหอกถูกต้มให้ร้อนในกระทะอันนี้น่ากลัวครับผีเปรตร่างมหึมาตัวซีดขาวผอมโซกำลังถูกไฟลุกผมรู้นะเพื่อนๆคิดถึงอะไรอ่ะเปรตมือเท้าโตพุงโลเปรตไร้แขนที่มีไฟลุกท่วมตัวหรือเปรตบางตัวเนี่ยก็ฉีกกินเนื้อหนังอวัยวะของตัวเองด้วยความหิวโหยครับผมจึงอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองจินตนาการเปรียบเทียบครับระหว่างคนในยุคปัจจุบันอย่างเราๆและคนสมัยก่อนที่ได้เห็นภาพจิตรกรรมนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกขนหัวลุกแตกต่างกันแค่ไหนครับคนในยุคปัจจุบันอย่างเราเนี่ยมีโอกาสได้ชมพวกสื่อน่ากลัวต่างๆมากมายผ่านภาพยนตร์ผ่านรายการผีหรือผ่านคลิปวิดีโอต่างๆที่สยดสยองนะครับแต่พอได้มาเห็นภาพนี้จริงๆแล้วเนี่ยบอกตามตรงว่าความรู้สึกมันก็ยังน่าขนหัวรุกอยู่ดีครับดูยังไงก็น่ากลัวครับแล้วพอเอาไปเปรียบเทียบกับคนสมัยก่อนที่เขาไม่ได้มีสื่อแบบพวกเราในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณคิดว่าพวกเขาจะรู้สึกขนหัวรุกมากแค่ไหนครับบางคนจะขนหัวรุกมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าครับนั่นแหละครับมันจึงเป็นความตั้งใจของคนที่เขียนภาพขึ้นมาครับว่าให้มนุษย์เนี่ยรู้จักเกรงกลัวบาปเพราะถ้าเกิดคุณทำบาปก่อกรรมทำเข็ญร้ายแรงเนี่ยเมื่อตายไปคุณต้องไปเจอกับสภาพการแบบนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆและภาพนรกภูมิแห่งนี้เนี่ยก็ถูกยกย่องให้เป็นภาพเขียนที่มีความสยดสยองน่าสะพรึงกลัวและดูเดือดเลือดสาดที่สุดในยุคสมัยนั้นเลยครับขณะที่ว่าถ้าศิลปินคนใดเนี่ยต้องการที่จะเขียนภาพนรกบนผนังโบสถ์ก็ต้องมาดูและศึกษาภาพนี้เป็นตัวอย่างเลยแหละครับส่วนแห่งที่2เนี่ยอยู่ที่วัดสุวรรณคีรีจังหวัดสงขลาบ้านเกิดพ่อผมเองครับถ้าวัดจากอายุเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปได้กว่า200ปีเลยนะครับหรือก็คือสมัยช่วงอยุธยาตอนปลายโน่นซึ่งจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่านี้เนี่ยครับมันได้บอกเล่าเรื่องราวถึงโลกมนุษย์สวรรค์และภพภูมิของเหล่าสัตว์นรกหรือก็คือพวกเปรตนั่นเองครับซึ่งถึงแม้จิตรกรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะหลุดลอกหายไปตามกาลเวลาครับแต่มันก็ยังมีปรากฏส่วนสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือภาพของเปรตชายและหญิงร่างผอมแห้งสวมเทอดหรือมงกุฎและทำท่าร่ายรำโนราครับด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุขแม้ร่างกายจะมอดไหม้ไปด้วยไฟนรกอยู่เป็นนิดก็ตามครับแถมยังลายล้อมไปด้วยเหล่าเปรตตนอื่นๆที่กำลังนั่งเชยชมการแสดงโนราอย่างปิติถ้ามองในเรื่องการสื่อความหมายโดยตรงเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าเปรตรำโนรา2ตนนี้เนี่ยไปทำกรรมอะไรมาถึงได้มาชดใช้กรรมในรูปแบบเช่นนี้แต่ถ้ามองในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยผมสามารถบอกได้อย่างชัดเจนเลยละครับว่าในช่วงสมัยที่เกิดภาพเขียนนี้ขึ้นมาเนี่ยเหล่าบรรพชนของพวกเราเนี่ยมีความนิยมในเรื่องศิลปะการแสดงโนราเป็นอย่างยิ่งครับเพราะงานศิลปะรูปแบบนี้เนี่ยมักจะสอดแทรกเหตุการณ์สำคัญต่างๆในยุคสมัยนั้นเอาไว้ครับยกตัวอย่างอย่างชัดเจนที่สุดก็คือภาพวาดของอาจารย์เฉลิมชัยครับที่มีการผสมผสานเรื่องราวแฟนตาซีตัวละครในเทพนิยายหรือภาพยนตร์ลงไปด้วยโดเรมอนหรือภาพของคุณแม่สิตางชี้ส้มหยุดนั่นแหละครับนั่นก็ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญส่วนหนึ่งที่ศิลปินอยากสอดแทรกเข้าไปในภาพวาดของเขาซึ่งศิลปะการแสดงโนราดังกล่าวเนี่ยก็กลายมาเป็นแบบแผนในการรำของไทยมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเปรตเหล่านี้เนี่ยน่าสงสารมากนะครับถ้าคุณเนี่ยมีปากเล็กเท่ารูเข็มกินได้แค่ทีละน้อยนิดบางทีก็ต้องดูดกินเลือดกินน้ำหนองของเสียต่างๆแต่ก็ไม่มีวันอิ่มเนี่ยแถมรสชาติก็แสนจะกล้ำกลืนถูกไฟนรกแผดเผาอยู่เรื่อยไปยาวนานหลายพันหมื่นแสนปีเนี่ยพูดแค่นี้เนี่ยก็คงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพวกเขาเนี่ยน่าสงสารแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเปรตเนี่ยมาปรากฏตัวให้ใครเห็นก็ตามเขาไม่ได้มีเจตนามาทำร้ายใครนะครับ
ขาเพียงแค่ต้องการมาขอส่วนบุญเท่านั้นทำให้ในบ้านเราเนี่ยมีประเพณีที่เปิดโอกาสให้เหล่าลูกหลานเนี่ยได้ช่วยเหลืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเหล่าปู่ย่าตายายเปรตหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วครับให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ซึ่งเราเนี่ยเรียกประเพณีนี้ว่าประเพณีศาสตร์เดือน10ครับงานบุญของชาวใต้ครับที่เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างภพซึ่งถ้าคุณเองเนี่ยเป็นลูกหลานของชาวใต้ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนเนี่ยก็ต้องกลับมายังบ้านเกิดครับเพื่อร่วมทำบุญครั้งใหญ่นี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วที่เคยเลี้ยงดูเรามาครับโดยเหล่าลูกหลานเนี่ยก็จะออกมาจับจ่ายซื้อขนมแห่งจิตวิญญาณ5อย่างครับพร้อมทั้งเครื่องใช้อาหารแห้งผลไม้ตามฤดูกาลและพืชพันธุ์เช่นข้าวโพดครับเพื่อจัดเป็นหมับเตรียมไว้สำหรับแห่ไปถวายแก่พระสงฆ์โดยไฮไลท์ของงานครับก็คือประเพณีชิงเป็ดครับรู้จักกันไหมกิจกรรมที่ให้เหล่าผู้คนที่มีความกล้าครับมาแข่งขันกันปีนเสาที่ชโลมไปด้วยน้ำมันโดยด้านบนเนี่ยก็จะมีนั่งร้านไว้สำหรับอาหารที่ได้ใช้ถวายให้กับเปรตซึ่งในความเชื่อของชาวใต้เนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าใครเนี่ยได้กินของเหลือจากเปรตเนี่ยก็จะได้บุญนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าตำนานของเปรตเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นครับข้ามไปยังฝั่งแดนอาทิตย์อุทัยอย่างประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีตำนานเกี่ยวกับเปรตเช่นเดียวกันครับซึ่งรูปแบบและลักษณะของคนที่จะไปเกิดเป็นเปรตตามตำนานของญี่ปุ่นเนี่ยก็แทบไม่ต่างจากของไทยเลยครับคือตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ทำบาปกรรมร้ายแรงเอาไว้มีความละโมบโลภมากเมื่อตายลงเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความหิวโหยไปอย่างยาวนานจนกว่าจะหมดกรรมครับเช่นงากิเปรตผู้หิวโหยจิกินินกิเปรตกินซากศพหรือเปรตในลัทธิของฮินดูครับซึ่งเชื่อกันว่ามันมีอยู่จริงและอาศัยอยู่ร่วมกับพวกเราในยามค่ำคืนครับมีรูปลักษณ์แตกต่างกันไปตามผลกรรมที่ได้ก่อเอาไว้หรือมาทางฝั่งตะวันตกเช่นพูดผีปีศาจที่มีความคล้ายหรือใกล้เคียงกับเปรตในเรื่องของรูปลักษณ์เนี่ยก็จะมีเช่นเจอกอสแมนสิ่งมีชีวิตตัวสูงใหญ่หน้าตาประหลาดครับในตำนานของชาวเยอรมันซึ่งมันเนี่ยมีผิวกายขาวซีดราวกับศพครับแอบคล้ายๆกับเจ้าปีศาจไร้หน้าหนวดปลาหมึกอย่างเซเลนเดอร์แมนเลยนะครับแต่ว่าเจ้าเซเลนเดอร์แมนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตัดต่อภาพในเว็บไซต์หนึ่งของต่างประเทศครับที่ชื่อว่า something awful โดยทางเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยได้มีกิจกรรมให้ผู้คนได้ร่วมกันตัดต่อภาพถ่ายธรรมดาครับให้กลายเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณหรือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติต่างๆนานาพร้อมกับใส่เรื่องราวกับมันในราวกับว่ามันมีอยู่จริงครับและนั่นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้กับภาพของ Slenderman ภาพนี้ครับแล้วพอมันออกไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยผู้คนที่เขาไม่รู้ที่มาที่ไปของรูปเนี่ยก็เริ่มเชื่อกันไปแล้วก็พูดกันไปครับว่าไอ้เจ้า Slenderman เนี่ยมันมีอยู่จริงครับจนสุดท้ายเจ้า Slenderman เนี่ยก็กลายเป็นเหมือนตำนานปีศาจไร้หน้าที่มีตัวตนอยู่จริงหรืออย่างเจ้า Silent Head ผีเปรตหัวลำโพงนั่นก็เป็นสัตว์ประหลาดที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการครับของศิลปินชาวแคนาดาที่ชื่อว่า Trevor Henderson โดยจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเริ่มมาจากการที่เขาเนี่ยโพสต์ภาพนี้ลงใน Twitter ส่วนตัวโดยใส่เรื่องราวสั้นๆให้กับมันด้วยครับและพอรูปลักษณ์และดีไซน์ที่น่าสยดสยองครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยถูกกดไลค์กดแชร์กันเป็นว่าเล่นมีคนเอาไปทำเป็นทั้งเกมหรือเอาไปลงวิดีโอ TikTokหรือเอาเรื่องราวของมันเนี่ยไปทำลง YouTube แล้วเล่าถึงประวัติความเป็นมาอีกมากมายครับอย่างที่ผมเห็นเนี่ยในเกมก็มีนะครับ Fallout ภาค 4และเสียงของมันเนี่ยก็น่ากลัวมากๆครับเวนดิโก้ปีศาจจากความเชื่อของชาวอินเดียแดงครับเป็นวิญญาณร้ายที่ชอบเข้าสิงสิ่งมีชีวิตเพื่อออกล่ามนุษย์มีร่างกายสูงใหญ่ใบหน้านั้นราวกับสัตว์ป่าหรืออมนุษย์เนื้อหนังเนี่ยติดกระดูกเลยครับชัดหน่อยก็เจ้าเวนดิโก้จากเกม Until Dawn ครับหรือถ้าเป็นรูปแบบของสัตว์ป่าเนี่ยผมนึกถึงหนังของ Netflix เรื่องนึงครับที่เป็นกลุ่มเพื่อน4คนเข้าไปเที่ยวป่าแล้วไปเจอกับปีศาจครับซึ่งเขาว่ามันเป็นลูกของโลกิซึ่งดีไซน์เนี่ยมันก็ดูเป็นสัตว์ที่มีร่างสูงใหญ่แล้วก็มีเขาแบบกวางทีนี้กลับมาที่เปรตไทยของเราดีกว่าครับโทษออกนอกเรื่องไปหน่อยคราวนี้เนี่ยเรามาดูเปรตไทยทั้ง32เวอร์ชั่นที่ทีมงาน Bonger Dog ของพวกเราเนี่ยได้ทำการออกแบบเอาไว้หน่อยครับว่าเปรตแต่ละประเภทเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันเลยโอกิรินีเปรตเปรตที่มีร่างกายเป็นฐานไฟมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยเปรตตนนี้เนี่ยเป็นราชินีครับที่เกิดอิจฉาหญิงระบำคนหนึ่งที่กษัตริย์ทรงโปรดจึงใช้ฐานเพลิงเนี่ยโยนใส่ทำให้นางระบำเนี่ยเสียชีวิตครับและด้วยผลกรรมนี้เองทำให้เธอไปเกิดเป็นเปรตที่มีฐานไฟตามตัวสุจิโรมเปรตเปรตที่มีขนเป็นเข็มและทิ่มแทงตัวเองเมื่อชาติก่อนเนี่ยเปรตตนนี้เนี่ยเป็นคนฝึกบัวครับชอบใช้ประตักแทงวัวควายให้เจ็บปวดเป็นประจำและชาติก่อนเนี่ยก็ชอบยุโยงให้ผู้อื่นเนี่ยแตกสามัคคีกันใช้คำพูดเสียดแทงยุแยงผู้อื่นพอตายไปเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเปรตที่มีขนทิ่มแทงออกมาตามร่างกายทำให้เกิดความเจ็บปวดและทุกข์ทร
มาณอคิชังระมุกเป็ดที่มีไฟลุกท่วมปากครับมีคำอธิบายว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยชอบนำเอาอาหารที่มีรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดมาถวายพระครับแล้วคอยดูพระมีอาการทรมานจากการกินอาหารเข้าไปแล้วก็หัวเราะชอบใจเพราะกรรมนี้นี่เองนะครับทำให้เขาไปเกิดเป็นเปรตที่มีไฟลุกท่วมปากการจิกเปรตคือเป็ดในจำพวกอสุรกายหน้าตาอัปลักษณ์คือพวกที่เราเรียกว่าผีประเภทต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างไม่แน่นอนมีดวงตาถลนออกมาเหมือนกับปูเป็นสัตว์ในภพภูมิที่ต่ำสุดตังคเปตเป็นเปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวและคมราวกับมีดตะกุยเนื้อตัวเองกินตอนเป็นมนุษย์เนี่ยชอบทำปาณาติบาหรือก็คือชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามครับนิชามาตันฮิตเปรตคือเปรตที่ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เรื่อยไปครับกุนปาสเปตคือเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินซากศพคนหรือสัตว์เป็นอาหารครับชาติก่อนเนี่ยเป็นคนที่ตรณีใครมาขอบริจาคทานก็แกล้งให้ของเน่าเสียเพื่อแกล้งหรือประชดครับพอตายไปก็ต้องไปหิวโหยและกัดกินซากศพเป็นอาหารทุกคันทะเปรตคือเปรตที่มีกลิ่นเหม็นเน่าครับคูดกูบนิมุตคะเปรตคือเปรตที่จมอยู่ในกองอุจจาระพูดขาทกเปรตคือเปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินอุจจาระต่างๆเป็นอาหารครับเพราะว่าชาติก่อนเนี่ยเป็นคนที่ตรณีเวลามีญาติพี่น้องหรือใครก็ตามเนี่ยมาขอให้ช่วยเหลือขอข้าวขอน้ำก็จะเกิดความไม่พอใจและไล่ให้ไปกินมูลสัตว์แทนกุมพันธะเปรตคือเปรตที่มีอัณฑะใหญ่โตมากครับชาติก่อนเนี่ยเป็นนักกฎหมายหรือผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีอย่างไม่ยุติธรรมหรือรับสินบนพอรับสินบนในที่ลับของลับจึงปรากฏให้เห็นเพราะลงโทษคนบริสุทธิ์ด้วยโทษหนักทำให้ต้องแบกอวัยวะอันหนักเพราะไม่เที่ยงตรงแม้จะนั่งในตำแหน่งที่สูงร่างกายจึงโซซัสโซเซไม่มั่นคงนั่นเองตันหัดติดเปรตคือเปรตที่ถูกตันหาเบียดบังมีความทุกข์ทรมานจากความหิวโหยข้าวน้ำอยู่เสมอชาติก่อนเนี่ยเป็นคนที่หวงข้าวหวงน้ำครับเที่ยวปิดสระปิดบ่อหม้อข้าวไม่แบ่งปันพอตายไปเนี่ยก็เลยต้องไปเกิดเป็นเปรตที่ทุกข์ทรมานเพราะความหิวโหยนิชวิปริสเปตคือเปรตที่ไม่มีหนังห่อหุ้มชาติก่อนเนี่ยเป็นมนุษย์กลางคืนครับชอบไปปลอกล่อคนอื่นด้วยเทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเป็นคนที่ฆ่าแพะและถลกหนังแพะเป็นประจำด้วยกรรมนี้เนี่ยทำให้ไปเกิดเป็นเปรตที่ไม่มีหนังห่อหุ้มมีแต่เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อมังสปินทะเปรตคือเปรตที่มีร่างกายเป็นก้อนเนื้อหูยน่ารักจังเลยมังสเปซิกเปรตคือเปรตที่มีแต่เนื้อเป็นชิ้นๆ ชาติก่อนเนี่ยทำกรรมเอาไว้คือการฆ่าสัตว์ฆ่าวัวฆ่าควายและแล่นเนื้อเป็นชิ้นๆเอาไปขายทำอย่างนี้ตลอดชีวิตครับหลังจากตายไปเนี่ยในหัวเนี่ยนึกถึงแต่ชิ้นเนื้อและบาปกรรมจากการฆ่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็ได้ส่งผลให้เขาไปเกิดเป็นเปรตที่มีสภาพเป็นก้อนเนื้อนั่นเองครับคูปีปาซิกเปรตคือเปรตที่มีความอดอยากทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นนิดปรทัดตุกปัดชีวิตเปรตคือเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้จากอาหารที่มนุษย์ให้เช่นการเส้นไหว้ปัปพะทังคะเปรตคือเปรตที่มีร่างกายสูงใหญ่เท่าขนาดของภูเขาแต่ต้องถูกไฟเผาคลอกอยู่ตลอดเวลากรรมคือเมื่อตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเอาไฟไปเผาบ้านเผาเรือนคนอื่นภิกขุนีเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับภิกษุณีภิกขุเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับพระมหิชิกเปรตคือเปรตที่มีฤทธิ์มากและรูปงามเหมือนเทวดาแต่อดอยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อเจอของสกปรกก็จะดูดกินเป็นอาหารกรรมคือตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเคยบวชเรียนและพยายามรักษาศีลจึงมีรูปงามแต่เกียจคร้านต่อการบำเพ็ญธรรมครับจิตใจเนี่ยจึงยังเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงอชคังคเปรตคือเปรตที่มีร่างกายราวกับงูเหลือมชาติก่อนเนี่ยเป็นโจรที่โกรธแค้นเศรษฐีครับเพราะเห็นว่าเศรษฐีนั้นรวยและเคยดูถูกตนโจรคนนี้เนี่ยก็เลยทำการตัดเท้าโคในคอกและเผานาของเศรษฐีและร้ายสุดก็คือการเผากุฏิที่เศรษฐีเนี่ยตั้งใจสร้างไว้ให้กับพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่เศรษฐีกลับไม่เคืองโกรธแถมดีใจเสียอีกเพราะการที่เศรษฐีเนี่ยสร้างกุฏิให้พระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นการทำบุญกุศลแล้วพอโจรมาเผาทำลายกุฏิก็เป็นโอกาสให้เศรษฐีเนี่ยได้สร้างกุศลอีกครั้งด้วยการสร้างกุฏิใหม่ให้กับพระพุทธเจ้าแถมยังขอกับพระพุทธเจ้าอีกด้วยว่าขอให้กุศลนี้เกิดกับผู้ที่เผากุฏิไปเมื่อโจรได้ยินดังนั้นเนี่ยจึงเกิดความรู้สึกสำนึกในบาปที่ก่อครับและยอมขอเข้ามาให้กับเศรษฐีและเศรษฐีเนี่ยก็ยอมให้อภัยด้วยแต่เพราะบาปที่ก่อเอาไว้ครับเมื่อตายไปเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้โจรเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตงูสุนิชามากะเปรตครับคือเปรตที่มีตัวสีดำทมิฬเหมือนตอไม้ที่ถูกเผาจนเกลี่ยมร่างกายเนี่ยสู้ผอมหนังติดกระดูกครับมือเท้าหงิบงอเคลื่อนไหวแสนลำบากชาติก่อนเนี่ยทำกรรมด้วยการดูหมิ่นถากถางซ้ำเติมคนอื่นที่เขาด้อยกว่าครับทั้งคนพิการหรือขอทานก็ไม่เว้นเวมานิกเปรตคือเปรตที่ต้องเสวยสุขเป็นเทวดาในตอนกลางวันแต่ในเวลากลางคืนเนี่ยก็ไปเสวยทุกข์เป็นเปรตกินเนื้อตัวเองครับเมื่อชาติก่อน
่อนเนี่ยเป็นคนที่รักษาศีลทำความดีบ้างแต่ไม่ได้ตั้งใจทำนักบางวันเนี่ยก็รักษาศีลครับบางวันเกิดผิดศีลก็คือทำดีบ้างทำชั่วบ้างแต่ความชั่วเนี่ยมีมากกว่าทำให้เมื่อตายลงเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเปรตที่รับผลบุญกุศลเพียงชั่วเวลาหนึ่งมีสภาพเหมือนเทวดามีวิมานมีอาหารทิพย์แต่ในอีกเวลาหนึ่งก็ไปเสวยทุกข์เป็นเปรตหิวโหยและทุกข์ทรมานครับสติโลมเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นหอกที่ออกมาตามตัวตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นนายพรานครับชอบล่าและฆ่าสัตว์เป็นประจำโดยใช้หอกแหลมเนี่ยเป็นอาวุธในการทิ่มแทงเมื่อตายลงเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมมีขนงอกออกมาเป็นหอกที่ออกมาตามร่างกายอย่างทุกข์ทรมานสุจิมุขเปรตคือเปรตที่มีเท้าโตคอยาวและปากเล็กเท่ารูเข็มครับชาติก่อนเนี่ยเวลาใครมาขออาหารก็จะปฏิเสธไม่ศรัทธาถวายทานแล้วก็เป็นคนห่วงทรัพย์ครับทุติยสุจิโรมเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นเข็มชนิดที่2อสิสเปรตคือเปรตที่ไม่มีศีรษะเมื่อชาติก่อนเนี่ยเป็นคนที่มีอาชีพเป็นเพชฌฆาตครับมีหน้าที่ตัดคอคนพอตายลงเนี่ยก็ต้องไปชดใช้กรรมไปเกิดเป็นเปรตไร้หัวอสิโลมเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นพระขันหรือดาบครับชาติก่อนเนี่ยเป็นคนที่ทำงานฆ่าหมูขายโดยใช้ดาบฆ่าจนเป็นปกติเมื่อตายไปเนี่ยดาบที่ฆ่าหมูเป็นประจำนั้นก็กลายมาเป็นขนดาบทิ่มแทงตัวเองครับอติสังคริตเปรตคือเปรตที่มีร่างกายเป็นกระดูกมีขนาดใหญ่โตครับร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดชาติก่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆและแล่เนื้อหนังจนหมดเหลือแต่โครงกระดูกครับเมื่อตายลงเนี่ยก็เลยมาเกิดเป็นเปรตร่างโครงกระดูกชดใช้กรรมครับวันตาสเปรตคือเปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินน้ำลายเสมหะและอาเจียนเป็นอาหารครับชาติก่อนเนี่ยเป็นคนที่ตระหนี่ใครมาขออาหารก็จะถมน้ำลายใส่ด้วยความรังเกียจหรือไม่เคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยการถมน้ำลายเสมหะใส่สถานที่เหล่านั้นครับอุสุโลมเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นลูกธนูครับชาติก่อนเนี่ยมีหน้าที่สังหารมนุษย์ด้วยการใช้ธนูยิงครับพอตายลงเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเปรตที่มีขนงอกออกมาเป็นลูกธนูทิ่มแทงร่างกายของตัวเองอย่างทุกข์ทรมานเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวตำนานของเปรตและเปรตแต่ละประเภทถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยและฝากเพื่อนๆพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับโดยเฉพาะชื่อของเปรตแต่ละประเภทเนี่ยอ่านยากจริงๆแต่เพื่อนๆเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าการต้องไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยมันช่างน่ากลัวและทุกข์ทรมานแค่ไหนต้องเวียนว่ายอยู่กับผลกรรมที่ได้ก่อเอาไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นพวกเราทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ถือว่าพวกเราโชคดีมากแล้วนะครับฉะนั้นมันทำบุญทำทานแบ่งปันความสุขเอื้อเฟื้อต่อคนที่เขาขาดแคลนช่วยเหลือซึ่งกันและกันพอเมื่อถึงวันสิ้นอายุขัยเนี่ยเราไม่สามารถเอาสิ่งใดติดตัวไปได้เลยครับนอกจากผลบุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้ตอนยังมีชีวิตและผลบุญเหล่านี้เนี่ยก็จะโดนบันดาลให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปแต่ถ้าคุณชอบคลิปของพวกเราก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องมังกรด็อกของพวกเราด้วยนะครับและถ้าคุณชอบภาพวาดสวยๆจากเหล่าทีมงานเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดติดตามพวกเราได้ที่ IG bokeh_doc ที่มีภาพวาดของพวกเราอีกมากมายให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับสำหรับวันนี้หมาบ้าขอลาไปก่อน